กลับมาดูเรื่องราวหมัดมวยกันต่อนะครับแต่ว่าเป็นมวยไทยชิงแชมป์โลกครับนี่ประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพนะครับก็เปิดฉากสุดยิ่งใหญ่ครับมีชาติเข้าร่วมกว่า112ชาติครับสหพันธ์สมาคมกีฬามวยไทยนานาชาติหรือว่าอิปม่านะครับร่วมกับสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยครับในพระราชูปถัมภ์สมาคมกีฬามวยไทยอาชีพแห่งประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติร่วมกันจัดการแข่งขันมวยไทยนานาชาติชิงแชมป์โลก2566ครับรายการอิปม่าซีเนียร์เวิลด์แชมเปี้ยนชิพ2023และการจัดงานมหกรรมมวยไทยก้าวไกลสู่โอลิมปิกครับณเซ็นทรัลเวิลด์ไลฟ์ฮอลล์ชั้น8ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ราชประสงค์กรุงเทพมหานครนะครับโดยในงานมีพลเอกวิทย์เทพหัสดินณอยุธยาครับเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยมาเป็นประธานนะครับพร้อมด้วยดร.สุวรรณีคุปตาสาครับผู้จัดการกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่นักกีฬารวมถึงโค้ชครับร่วมกว่า 3,000 คนครับจาก112ประเทศ5ทวีปทั่วโลกเข้าร่วมในพิธีนะครับทางด้านของดร.ศักดิ์ชาทับสุวรรณครับนายกสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยครับได้เปิดเผยว่าสำหรับการแข่งขันครั้งนี้นะครับเป็นเหมือนการคืนสู่เหย้ามวยทั่วโลกครับเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้จัดมา2ปีแล้วแล้วก็ยังจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ30ปีของสหพันธ์สมาคมมวยกีฬามวยไทยนานาชาติหรือว่าอิปม่าด้วยนะครับอีกทั้งรายการนี้เนี่ยยังเฟ้นหาสุดยอดนักมวยไทยครับไปรอบสุดท้ายมหกรรมกีฬาต่อสู้โลก World Combat Game 2023ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียอีกด้วยนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นรายการที่ยิ่งใหญ่นะมีการจัดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการแล้วมีคนเข้าร่วม 3,000 กว่าคนนะฮะถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ระดับโลกเลยที่มาจากขึ้นที่บ้านเรานะครับไปฟังเสียงดร.ศักดิ์ชายกันครับก็ต้องเรียนให้ทราบว่าที่เราจัดในช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงซึ่งครบ30ปีของอิปม่าพอดีครับแล้วก็คิดว่ามันก็ไม่กระทบกระเทือนอะไรเขาเพราะเป็นกีฬาต่างชนิดกันทีนี้ประเทศที่เป็นสมาชิกของอิฟมาที่อยู่ใน South East Asia เนี่ยนะครับก็มาร่วมทุกประเทศนะมาร่วมทุกประเทศไม่มีใครที่ไม่มาอิฟมาเนี่ยได้บอกนะครับแต่ยังไม่ได้ดำเนินการเรื่องการที่จะแบนอะไรนะครับเพราะว่าเรายังไม่เห็นว่าชาติไหนเนี่ยส่งนักกีฬาไปอย่างแท้จริงนะเพียงแต่ข่าวเมื่อการแข่งขันเสร็จสิ้นแล้วเราก็ต้องมีการตรวจสอบว่ามีประเทศไหนส่งนักกีฬาไปเขาส่งได้เขาส่งได้แต่ไม่ใช่ส่งจากสมาคมมวยที่เป็นสมาชิกของเรานะครับนี่ท่านน่าจะพูดถึงซีเกมส์การแข่งขันกีฬากุนคาเมก็คือเหมือนประมาณว่าก็มีนักข่าวเนี่ยถามท่านว่าแล้วไอ้การที่มีทัวร์นาเมนต์คาบเกี่ยวกันและนักกีฬามวยถ้าอยู่ในสังกัดของอิปม่าเนี่ยไปแข่งกุนคาเมจะมีการแบนอย่างไรไหมท่านก็บอกชัดเจนว่ารอให้มีการประกาศรายชื่อนักกีฬาอย่างจริงจังก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันจะได้รู้ว่าคนไหนต้องแบนคนไหนไม่แบนหรือยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามกันละกันนะคะสำหรับจริงๆกีฬามวยไทยเนี่ยก็ถือว่าช่วงนี้นี่ได้รับความนิยมอย่างมากนะไม่ว่าจะเป็นในบ้านเราหรือว่าในต่างประเทศนะคะ